ทำมาค้าขายถูกแย่งชิงบ่อยอย่าลืมนะครับสำหรับแฟนๆ YouTube ทุกๆท่านนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามผมเป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับพบกับสินแสมังกรอีกแล้วครับเรื่องใกล้ตัวที่คุณคาดไม่ถึงว่ามันมีผลต่อเราถ้าคุณไปไหนแล้วไปยืนคนเดียวมองไปข้างหน้าจะมองได้ไกลถ้าอยู่ๆมีสักคนหนึ่งเดินแล้วหันหน้ามาทางคุณมายืนถึงประจันหน้ากันถ้าเขาตัวเท่ากันเราก็คงไม่หวั่นเขามายิ้มแย้มแจ่มใสเราก็ไม่หวั่นเหมือนกันถูกไหมครับแต่ถ้าเขาเกิดเป็นคนตัวสูงขึ้นมายืนประจันหน้ากับเราแล้วใกล้ชิดมากแปลว่านี่เราถูกกดดันแล้วใช่ไหมครับเหมือนกันครับบ้านของคุณเกิดมีตึกสูงใหญ่ขึ้นข้างบนตึกสูงเท่าไหร่ถึงจะมีผลต่อเราบ้านเรา2ชั้นบ้านเขา3ชั้นไม่คารนาไม่มีปัญหาแต่ถ้าเขาบ้าน5ชั้นเรา2ชั้นนี่สิครับคุณถูกพลังเอียงกลายเป็นพลังอิ่มอันนี้คือทางหลักของฮวงจุ้ยนะครับหน้าต้องโล่งหลังต้องทึบแปลว่าตึกขึ้นข้างหลังไม่เป็นไรแต่ตึกขึ้นข้างหน้านี้บทบังข้างหน้าหมายถึงเงินตราการเงินไปปิดประตูเราเงินเข้าไหลช้ามากกว่าจะเข้าลำบากนะฮะแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นตำราจีนเขาเรียกว่าหงแดงจูชูคอหงแดงมันจะอยู่ข้างหน้าบ้านเราครับแต่มันดูสูงมากทำให้ลูกน้องไม่เชื่อฟังเราใครที่มีบ้านอย่างเนี้ยสังเกตลูกน้องมันไม่ค่อยเชื่อครับมันจะขู่เราอยู่บ่อยๆนี่คือข้อสำคัญแต่เรามาอีกจุดหนึ่งนะครับคำว่าตึกสูงหน้าบ้านยังไม่น่ากลัวเท่ากับตึกซ้อนตึกตึกซ้อนตึกยังไงมองใจใจเย็นๆบ้านเราสองชั้นข้างหน้าตรงข้ามสองชั้นแต่หลังบ้านเขาเป็นอพาร์ตเมนต์ขึ้นปึ๊บแล้วเป็นหน้าตรงหน้าต่างมองเห็นหน้าบ้านเราหมดเลยเขาเรียกว่าทำเท้าแปลว่ามีคนชะโงกจากบ้านอื่นมองทะลุเพื่อมาดูการเงินหน้าบ้านเราอันนี้มีทรัพย์สินจะมีขโมยขึ้นบ้านบ่อยทำมาค้าขายจะถูกแย่งชิงบ่อยตรงนี้นะครับแต่เราบอกโอ้ยฟังผมแล้วตกใจทั้งนะไม่ต้องกลัวครับหน้าบ้านแขวนกระดิ่งโลหะ49ไว้หน้าบ้านสักอันนึงพอแก้ไขได้วันนี้เล็กๆน้อยๆขอให้ทุกท่านมีความสุขกันนะครับสวัสดีครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribeกดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ